เป็นดราม่าที่ใหญ่โตทองปลอมเมื่อมีดาวติ๊กต็อกคนหนึ่งทำคลิปไปขายทองแล้วร้านทองบอกว่าทองเนี่ยขายไม่ได้ทำไมจะขายไม่ได้เล่าในเมื่อซื้อจากร้านดังในติ๊กต็อกทางร้านก็บอกจะขายได้ไงเล่าตาประทับก็ไม่มีทองก็บางคิดคำนวณมูลค่าแทบจะไม่ได้เลยและเรื่องนี้มันก็กลายเป็นดราม่าเพราะว่าคนในสังคมอ่ะดูสินค้าและคำใบ้ที่บอกในคลิปก็รู้ว่ามันเป็นสินค้าของใครก็เขาเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ใจบุญสุดๆ ส่วนแม่ค้าก็ออกมาพาดพิงทันทีบอกว่าร้านเธอเนี่ยเป็นทองแท้แน่นอนนะอ้าวเฮ้ยทองแท้แล้วทำไมมันขายไม่ได้วะเอ้าเรื่องราวเป็นยังไงมาฟังสวัสดีครับผมลุงศักดิ์ชวนเครียดสลัดเน่าเล่าข่าวคนเก่าเจ้าเดิมและแซกลองจินตนาการดูเมื่อคุณตัดสินใจซื้อทองครั้งแรกในชีวิตมันตื่นเต้นสักแค่ไหนทุกคนมีความรู้สึกกับทองว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วก็ปลอดภัยความหวังในสินทรัพย์ที่มันควรจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกวันแต่แล้วเมื่อคุณนำมันไปขายก็เจอเรื่องระทึกขวัญเรื่องดราม่ามันเริ่มต้นเมื่อคุณสตางค์ดาวติ๊กต็อกได้ออกมาโพสต์คลิปใน TikTok ว่าเธอจะลองเอาจี้ไอ้ไข่แล้วก็ดอกไม้ทองที่มีใบเซอร์จากร้านทองร้านดังเจ้าหนึ่งร้านหนึ่งใน TikTok เอาไปขายในที่สุดปรากฏว่าในคลิปร้านทองไม่รับซื้อเพราะว่าไม่มียี่ห้อไม่มีเปอร์เซ็นต์ไม่มีน้ำหนักก็เลยไม่รับซื้อพนักงานในร้านทองก็บอกว่าถ้าจะซื้อทองเนี่ยควรเข้าไปซื้อในร้านดีกว่าเพราะจับต้องได้มีใบรับประกันเพราะว่าเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกมีหลายคนแล้วเป็นเคสที่ซื้อทองใน TikTok แล้วเอามาขายเนี่ยขายไม่ได้นะคุณสตังก็เลยเตือนภัยบอกว่าเตือนภัยอย่าซื้อทองจาก TikTok แล้วดันทิ้งท้ายคำสำคัญเอาไว้ทุกคนมีแม่คนเดียวโกโก้อ้าวแล้วก็ติดแฮชแท็กทองปลอมแฮชแท็กเตือนภัยแฮชแท็กมิจฉาชีพใต้คลิปแต่เอ๊ะร้านทองใน TikTok มีตั้งเยอะนะแล้วทุกคนที่ดูเนี่ยรู้ได้ไงว่าคุณสตังเนี่ยพูดถึงร้านไหนก็ไอประโยคสุดท้ายนี่แหละที่คุณสตังพูดเอาไว้ว่าทุกคนมีแม่คนเดียวโกโก้คำนั้นแหละเพราะว่ามันมีร้านทองร้านหนึ่งใน TikTok ที่ดังมากๆนั่นก็คือร้านของคุณตั๊กซึ่งหลายคนเรียกว่าแม่ตั๊กและเขาก็เรียกตัวเองว่าแม่ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยคุณตั๊กเนี่ยเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยก็คล้ายๆกับคุณพิมพ์ริพายนั่นแหละตั้งตัวมาได้จากการขายสบู่แล้วก็อาหารเสริมต่อมาก็ขายทองออนไลน์แล้วตอนหลังอ่ะก็เปิดร้านทองเป็นของตัวเองหลายคนก็บอกว่ามีแต่ร้านแต่ไม่ได้เปิดเป็นคนชอบทำบุญแล้วก็ชอบแจกเงินนี่ไงเป็นกลเม็ดของคนขายของออนไลน์ทุกคนแจกของช่วยคนจนหลายๆคนก็เลยตั้งฉายาให้เธอว่าเป็นแม่พระเป็นนางฟ้าอะไรประมาณนั้นเมื่อคลิปของสตางค์กระจายออกไปก็มีคนมาแชร์คลิปออกมาซื้อทองมาในราคา 1,999 บาทแต่แหงเอ้ยเอาไปขายเนี่ยได้แค่400ซื้อทองมาในราคา 2,000ขายได้170ซื้อมา 30,000 ขายได้ 10,000 เรียกว่ามีคนเป็นพันคนออกมาแชร์ประสบการณ์เดียวกันเหมือนกันเปี๊ยบแสดงว่าทุกคนเนี่ยซื้อมาจากร้านคุณตั๊กจริงๆก็เลยมีคนหลายคนเข้าไปต่อว่าคุณตั๊กในไลฟ์ขายทองปลอมหรือเปล่าทองอ่ะมันขายไม่ได้จริงๆนะแล้วมันก็เลยทำให้คุณตั๊กต้องออกมาตอบในไลฟ์แบบเฟียสๆบอกว่าทองของฉันเนี่ยเป็นของแท้ขายคืนได้แน่นอนถ้าไม่พอใจก็ไม่ต้องซื้อตอนที่คุณตั๊กจะอธิบายว่าซื้อในราคา700ขายได้200 300ถ้าคิดว่าไม่คุ้มก็ไม่ต้องซื้อเงินอยู่ในกระเป๋าเราอยู่ในกระเป๋าเราเราไปซื้อในร้านที่คิดว่าคุ้มมันจะจบซื้อ600 700จะเอาไปขายได้800หรอวะซื้อรถคันนั้นตั้ง4ล้านเอาไปขายยังขายได้แค่2ล้านเราเปิดให้คนมีงบน้อยซื้อเอาไปใส่ซื้อทองยังไงก็ต้องขาดทุนสิ่งเดียวที่ไม่ขาดทุนคุณต้องซื้อทองเป็นกิโลทองแท่งยังเสียค่าบล็อกเลยต้องเอาเวลามาปั่นเวลาไปทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นเถอะน้องรู้ไหมคะน้องดูน่าสงสารมากเลยไม่ต้องปั่นค่ะยืนยันว่าทองร้านตนเองเนี่ยเป็นทองแท้แน่นอนจากไลฟ์ครั้งนี้มันทำให้กระแสเนี่ยมันดังก็คึมมากขึ้นไปอีกอย่างแรกก็คือความจริงมันปรากฏซื้อ600ขายได้200อันนี้ทองมูลค่าแม่งหายไปครึ่งนึงเลยนะเว้ยปกติทองเนี่ยตามสามัญสำนึกมันคือสินค้าลงทุนมูลค่ามันไม่ได้ตกลงไปเยอะขนาดนั้นถ้ามูลค่ามันหายไปครึ่งนึงขนาดนั้นน่ะแสดงว่าทองร้านคุณเนี่ยแม่งไม่ปกติแล้วเป็นทองแท้หรือเปล่าวะหรือว่าเป็นทองเปอร์เซ็นต์ต่ำทำไมราคาถึงหายไปได้ขนาดนี้แล้วอีกวิธีเทียบของเธอเนี่ยมันติงตองหรือเปล่าเอาทองไปเปรียบเทียบกับราคารถมันเป็นส่วน
สิ่งที่ใช้แล้วมันสึกหรอไปส่วนทองเนี่ยมันมีแต่ว่ามูลค่าเพิ่มมากขึ้นตามความเชื่อของคนแล้วก็ความเป็นจริงของหลักเศรษฐศาสตร์แสดงว่าคุณตั๊กเนี่ยพูดไปเรื่อยจะเอาชนะอย่างเดียวดังนั้นเอาเรื่องการขายทองกับการขายรถมาเปรียบเทียบกันเนี่ยแม่งสุดขั้วจริงๆแล้วสามัญสำนึกเนี่ยถ้าเป็นทองเนี่ยมันควรจะไปซื้อขายที่ไหนก็ได้ประเด็นสำคัญก็คือทุกคนที่ซื้อทองจากร้านคุณตั๊กแล้วมันไม่สามารถเอาไปขายได้ในราคาปกติของทองทั่วไปจริงๆเมื่อกระแสมันถาโถมเข้ามาอย่างหนักคุณตั๊กก็เลยติดต่อไปคุยกับทนายเดชาแล้วก็อาจารย์ออสเพื่ออธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นหวังว่าจะให้ทนายเดชาแล้วก็อาจารย์ออสเนี่ยออกมาช่วยทำให้สังคมเนี่ยมีความรู้สึกกับเธอเนี่ยเบาบางลงสำหรับอาจารย์ออสก็เลยบอกว่ามันน่าจะเป็นการผิดพลาดในด้านเรื่องของการสื่อสารแม่ช่วยได้นิดนึงอาจารย์ออสบอกว่าร้านคุณตั๊กขายทองคำจริงซึ่งคุณตั๊กย้ำว่าขายได้ราคานะครับราคาเดียวกับทองท้องตลาดเอาไปเข้าร้านรับจำนำได้ปกตินี่อาจารย์ออสหมายถึงทองคำจริงใช่ถ้ามันเป็นจริงมันก็เป็นอย่างนั้นส่วนทองเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะว่าเขาขายทอง 18K ด้วยนี่ไงอาจารย์ออสคือพูดอะเรื่องจริงหมดแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่คุณแม่ตั๊กเนี่ยไปสื่อสารกับสังคมจะบอกว่าสื่อสารผิดพลาดก็ได้อยู่จะบอกว่าหลอกลวงก็ได้อยู่ทำไมมันก็มาจากว่าทำเป็นเครื่องประดับแล้วก็ทำเป็นเครื่องรางของขลังนี่คือคำพูดของอาจารย์ออสส่วนทนายเดชาเขาบอกว่าทนายเดชาบอกว่าคุณตั๊กโทรมาอธิบายบอกว่าไอ้ทองปลอมที่เป็นกระแสอยู่เนี่ยไม่ใช่ของคุณแม่ตั๊กคนที่เป็นข่าวเนี่ยเอาทองของแม่ตั๊กไปขายแล้วก็ทำคลิปแฉคนนั้นก็ไม่ใช่ลูกค้าของเธอเดี๋ยวไม่ใช่ทองของตัวเองแต่เอาทองของตัวเองไปขายไม่ใช่ลูกค้าของเธอเริ่มงงแล้วกูแต่เป็นคนที่ได้รับทองต่อมาอีกทีนึงทองกุลาเป็นแค่ของแถมจะเอามากล่าวหากันไม่ได้ยืนยันว่าเธอมีร้านทองเปิดให้บริการจริงๆแต่บางช่วงที่มาไลฟ์สดก็เลยต้องปิดร้านทองหลายคนสงสัยว่าไอ้คุณตั๊กเนี่ยเปิดร้านทองเนี่ยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับการขายทองออนไลน์เพราะว่าร้านเนี่ยปิดซะส่วนใหญ่เออว่ะหรือว่าแบบเขาไม่ได้เปิดร้านเนี่ยเพื่อจะให้เอามาขายทองจริงๆแล้วไอ้ทองที่โชว์ในร้านเนี่ยหลายคนก็มองว่าเฮ้ยทองร้านทองมันจะต้องมีทองแบบพรึบเต็มเลยใช่ไหมอันเนี้ยเขามีแหวนไว้ห่างๆแล้วก็เส้นเล็กๆและเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยถ้าพี่นวงไม่พามาออกโหนกระแสเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วเอาโหนกระแสพี่นวงก็พามาวันนี้เนี่ยมีมาทั้งสามีคุณตั๊กชื่อคุณเบียร์แล้วก็ตัวคุณตั๊กแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยรวมกันอีกอะหลายสิบคนเรียกว่าเอาเต้าอี้มาเสริมเท่าไหร่ก็ไม่พอโดยมีคนจากสมาคมพ่อค้าทองแล้วก็คนจากสคบมาด้วยสรุปจากรายการเนี่ยทองคำที่นิยมซื้อขายกันทั่วไปเนี่ยจะมีอยู่2แบบก็คืออย่างแรกก็คือทอง 24K มีเปอร์เซ็นต์ทองอยู่ 99.99% ด้วยตัวเนื้อทองจริงๆที่ไม่ใช่ธาตุทองซาวมันจะนิ่มมากตัว 24K ก็เลยทำเป็นเครื่องประดับไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็เลยเอาไว้ทำทองคำแท่งเอาไว้ซื้อเอาไปเก็บอย่างที่2ก็คือทอง 23K จะมีเปอร์เซ็นต์ทองอยู่ 96.5% ก็คือทองที่ใส่กันทั่วไปนี่แหละเพราะว่ามันเป็นทองที่มีความแข็งแรงสามารถเอามาสวมใส่ใช้งานได้จริงเวลาที่เราไปซื้อทองแล้วมันอิงตามตลาดก็คือทองประเภทนี้แหละและปกติร้านทองที่ซื้อขายกันเนี่ยก็จะเป็นร้านทองที่อยู่ในสมาคมผู้ค้าทองคำสมาคมจะเป็นคนดูแลออกใบเซอร์ให้ก็คือค้ำประกันนั่นแหละจะมีการตอกยี่ห้อน้ำหนักแล้วก็เปอร์เซ็นต์ทองเวลาเขาซื้อขายทองกันเขาก็จะดูใบเซอร์แล้วก็ที่มาจากสมาคมทองและยี่ห้อที่เชื่อถือได้ประมาณนั้นแหละครับเอ้าแล้วทองแบบอื่นน่ะมีไหมนอกจากไอ้สองแบบที่ว่ามานี่เช่นทอง 18K คือทอง 75% ทอง 9K คือทอง 37.5% และไอ้พวกเนี้ยขายได้ไหมมันก็ขายได้แหละแต่ว่ามันไม่มีทางเท่ากับตอนที่ซื้อมาแน่นอนจะถูกลงไปแบบมากๆแต่ไอ้ทอง 18K กับทอง 9K เนี่ยถ้าเกิดว่าจะทำให้ขายได้เนี่ยมันก็จะต้องเป็นทองที่มาจากสมาคมร้านทองเหมือนกันเรียกว่ามีการตอกยี่ห้อมีการให้เปอร์เซ็นต์ทองแล้วก็น้ำหนักที่ชัดเจนอันนี้เขาก็เลยจะได้ใบเซอร์จากสมาคมทองเพื่อเป็นการประกันคุณภาพอ้าวแล้วปัญหาทองของร้านคุณตั๊กเนี่ยมันคืออะไรซึ่งตอนนี้มันมีเทคนิคทำสินค้ารูปแบบใหม่เรียกว่าทำทองให้มันโป่งเขาเรียกว่าเทคนิคอิเล็กโทรฟอร์มมิ่งคือการเอาเรซินขึ้นรูปแล้วก็เอาทองไปพ่นเคลือบกับเรซินแล้วก็เอาเรซินออกข้างในมันก็เลยจะโกงๆแล้วก็ดูใหญ่เรียกว่าแค่6กรัมเนี่ยตัวเปอร์เลิ่งเท่ากับก้อนเท่าฝ่ามือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นทองจริงๆแล้วมันคงจะเหลือติดเดียวมันก็เหมือนมีแต่เปลือกนั่นแหละไอ้งานแบบเนี้ยเมื่อถามว่าตรงเนี้ยเป็นทองคำแท้มั้ยใช่มันก็เป็นทองคำแท้แต่ข้างในมันกลวงไงมันก็เหมือนเห็ดผลอ่ะมีเห็ดผลมั้ยมีแต่เห็ดผลแบบกลวงๆร้านคุณตั๊กก็เคลมว่าเป็น
ทองคำ 99.99% แต่ที่มันขายที่ร้านอื่นไม่ได้อะก็เพราะ1มันเป็นทองที่ไม่มีการตอกยี่ห้อไม่ได้ระบุน้ำหนักแล้วก็ไม่ได้ระบุเปอร์เซ็นต์ทองร้านทองส่วนใหญ่เขาก็ไม่แน่ใจว่าเป็นของแท้หรือเปล่าและที่สำคัญแม่งบางมากแล้วก็ร้านทองบางร้านเนี่ยเขาก็ไม่มีเครื่องตรวจสอบระดับสูงเขาก็ไม่รับและอีกอย่างนึงมันเป็นสินค้าที่ไม่ค่อยได้เห็นกันในท้องตลาดร้านทองส่วนใหญ่เขาจะซื้อขายทองกันแค่2แบบก็คือทองรูปพรรณก็คือไอ้ไซส์สร้อยที่เราใส่อยู่จี้เจ้ออะไรต่างๆแหวนเหวินแล้วก็อีกอันนึงก็คือทองแท่งในเมื่อร้านไอ้ทองของร้านแม่ตั๊กเนี่ยมันเป็นทองที่แบบรูปร่างหน้าตาประหลาดๆดังนั้นถ้าเขาซื้อไปเนี่ยมันก็ขายไม่ได้เลยเขาต้องเอาไปหลอมใหม่ซึ่งถ้าตรวจมาแล้วเนี่ยเนื้อทองมันจะมีจำนวนน้อยมากการเอามาหลอมใหม่เนี่ยมันก็ไม่คุ้มส่วนใหญ่ร้านทองเขาก็เลยไม่รับซื้อแล้วในรายการโหนกระแสเนี่ยเอาทองของคุณตั๊กเนี่ยมาตรวจเฮ้ยแม่งก็เป็นทอง 99.99 จริงๆเว้ยอ้าวเขาก็ไม่ได้โกหกสิเขาขายทองแท้จริงๆแต่ว่าไปขายตามร้านทองทั่วไปไม่ได้อะก็ตามเหตุผลที่บอกมาเมื่อกี้ดังนั้นถ้าเป็นทองที่มาในรูปแบบชิ้นงานอิเล็กโทรฟอร์มิ่งหลายๆร้านเขาจะไม่รับกันเพราะว่ามันตรวจสอบยากถึงจะซื้อเนี่ยก็คงอย่าแบบให้ราคาต่ำมากๆให้มันคุ้มค่ากับความเสี่ยงเอาง่ายๆนะถ้าเราจะซื้อทองอ่ะแบบว่าซื้อมาขายไปให้มันได้ราคาแล้วก็อุ่นใจแล้วก็มั่นใจให้ซื้อทองจากร้านค้าที่อยู่ในเครือข่ายของสมาคมร้านทองแล้วก็เป็นร้านทองที่เราอะรู้จักทั่วๆไปเรียกว่ามีใบเซอร์มีการตอกยี่ห้อมีเปอร์เซ็นต์บอกมีน้ำหนักชัดเจนส่วนทองรูปแบบอื่นเนี่ยมันเป็นการเหมาะที่ว่าจะซื้อใส่เล่นหรือว่าซื้อไปฝากไว้เอาไปวางโชว์เอาอธิบายเรื่องทองพอเข้าใจแล้วนะอ่ะมาดูดราม่าในโหนกระแสคุณตั๊กนี่คืออยู่ข้างนอกนี่ช็อต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 เรียกว่าพอเข้าไปอยู่ในรายการของกระแสเงียบเจียมเจียมเชียวนะมึงส่วนใหญ่จะเป็นคุณเบียร์ฝ่ายสามีเนี่ยเป็นคนพูดซะมากกว่าเรื่องไอ้พวกดอกไม้ทองอื่นๆที่บอกว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์ต่ำมันบางมันเป็นฟอยล์สีทองคุณเบียร์บอกว่าก็มันเป็นของแถมแล้วของแถมมันจะมีมูลค่าได้ยังไงเดี๋ยวก่อนตอนที่คุณไลฟ์สดขายเนี่ยคุณจะบอกว่าทองมูลค่า 3,000 เดี๋ยวเราขายแค่700คุณสร้างความรู้สึกว่า 3,700 เสร็จแล้วเนี่ยของแถมอันนี้ตอนที่พูดถึงของแถมเนี่ยคุณก็จะบอกก่อนเลยว่าของแถมเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่เท่าไหร่พอเอามาแถมกันเยอะๆแม่งเอ้ยกูเสียเงิน700แล้วได้มีมูลค่าของเนี่ยมากกว่า 3,000 พร้อมกับของแถมอีกมากมายตอนขายสร้างความรู้สึกว่าของแถมมีราคามีมูลค่าแต่พอถูกสังคมจับตากลับมาบอกว่าของแถมมันก็คือของให้เปล่าๆให้ดูมันมีราคามูลค่าเฉยๆอันนี้เข้าข่ายหลอกลวงใช่หรือไม่คุณเบียร์ก็เลยบอกว่าจะเอาของแถมเนี่ยมาบอกว่าเราขายทองปลอมมาไม่ได้แต่ความรู้สึกที่คุณบอกตอนไลฟ์คุณให้เรารู้สึกว่าของแถมเนี่ยแม่งมีมูลค่ามีราคามันเอาไปคิดรวมกับของที่คุณขายหลักได้ทำให้คุ้มค่าคุ้มทุนอันเนี้ยมันคนละทิศคนละทางแล้วอีกอย่างที่สำคัญตอนที่คุณตั๊กออกมาไลฟ์บอกว่าเนี่ยซื้อ700ขายได้200นี่คือเรื่องปกติทำไมตอนที่ไลฟ์ไม่พูดอย่างนี้เล่าตอนไลฟ์ขายทำไมไม่พูดอย่างนี้ถ้าพูดอย่างเงี้ยคนซื้อเขาก็ไม่ซื้อแน่นอนแล้วพอถามบอกว่าเอ้าอันเนี้ยเป็นทองแท้หรือเปล่าเอ้าเป็นทองแท้ครับเอ้าแล้วทำไมมันไม่ปั๊มตาแต่ว่าผมซื้อมาจากสมาคมร้านทองนะครับแต่คุณหนุ่มบอกว่าอันนี้สำคัญเลยนะร้านคุณเบียร์เนี่ยมีหลายตัวที่ไม่ได้ซื้อจากสมาคมร้านทองมันถึงไม่มีการปั๊มตาเดี๋ยวผมจะบอกหนังใหม่เอาทำไมไม่บอกหน้าใหม่ไปด้วยล่ะครับคุณหนุ่มประชาชนจะได้รู้อันนี้มันก็ยังน่าสงสัยอยู่นะครับไอ้ร้านที่ว่ามันไม่ได้อยู่ในสมาคมร้านทองก็คือร้านที่ขายไอ้ไข่ที่เป็นดราม่าอยู่นี่แหละคุณเบียร์บอกว่าทองที่เอามาขายเนี่ยที่มันไม่ได้ปั๊มตาเนี่ยเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นโรงงานอ้าวตอนนั้นน่ะตอนที่ไลฟ์บอกว่าที่เราขายได้ราคาถูกเนี่ยเพราะว่าเราเป็นโรงงานเองเราเอามาขายเองอ้าวแล้วอีกอันนึงเนี่ยร้านทองเนี่ยเป็นร้านทองจริงๆเปล่าหรือว่าเปิดเอาไว้เนี่ยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถืออย่างเดียวคุณเบียร์เขาบอกว่าเราขายทองจริงๆเราเปิดตลอดเวลามีคนเข้าออกเราเปิดตั้งแต่10โมงจนถึง6โมงเย็นเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าที่เราปิดร้านเนี่ยเพราะว่าเราต้องไปไลฟ์ขายของเมื่อกี้ตอนนี้บอกว่าเปิดตลอดเวลาขัดแย้งกันตลอดเลยคนนี้แล้วทำไมทองเนี่ยทำไมไม่ซื้อในราคาเดียวกันกับตอนที่ไลฟ์แล้วก็ตอนเข้าไปขายคือทำไมไม่รับราคาเดียวกันตัวอย่างเช่นที่ขายเป็นเซตเนี่ยที่ว่ามีกุหลาบทอง1ดอกมีจี้ไอไข่แล้วก็มีประคำราคา 1,999 บาทแต่เวลาเอาไปขายคืนทำไมมันขายได้แค่170ไอเรื่องของแถมนี่แหละคือคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้เลยทำไมในเมื่อคุณเบียร์เนี่ยบอกว่าร้านของคุณเบียร์เนี่ยรับซื้อทองคืนในราคาเดียวกันกับทองตลาดเลยแต่ทำไมลูกค้าถึงไม่พอใจเรื่องของเรื่องก็คือเขาขายทองเป็นเซตอย่างเช่นกำไรผีเสี้ยที่มีคนซื้อไปเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนั้นน่ะราคาทองคำตกบาทละ 28,000 บาทคุณตั๊กขายในราคา 33,332 บาทขายพร้อมของแถมอย่างอื่นเช่นชามทองตั้งโชว์สิงห์ทองตั้งโชว์
ตอนไลฟ์คุณตั๊กบอกว่าของแถมพวกนี้ก็เป็นทอง99เหมือนกันลูกค้าคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาเลยคุณฝ้ายเขาซื้อทองผีเสื้อไปเนี่ยแล้วเขามั่นใจว่าทองนี่นะราคามัน 30,000 กว่าบาททอง 28,000 แสดงว่ามันจะต้องตกดึงจะต้องเป็นบาทกว่าๆแน่เลยประมาณ15กรัมแต่พอเอาไปชั่งจริงแม่งอยู่ที่ 6.4 กรัมแล้ว 6.4 กรัมตีเป็นมูลค่าเงินเนี่ยมันเป็นเงินเท่าไหร่66.4 กรัมมันก็อยู่ประมาณ 12,000 บาทแล้วมึงเอาไปขาย 33,000 เอากำไรอะไรขนาดนั้นคุณฝ้ายบอกว่าตอนดูไรเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันน้ำหนักเท่าไหร่แต่ว่าความรู้สึกเนี่ยมันจะต้องเป็นบาทนึงแน่นอนเลยความรู้สึกจากการผูกเชื่อมโยงกับคำพูดของคนที่ไรก็คือคุณตั๊กสำคัญตรงนี้เวลาจะสั่งออนไลน์เขาก็บอกแต่ว่าทองเนี่ยเป็นทอง99แต่ไม่ยอมเน้นว่าน้ำหนักเท่าไหร่แต่ความรู้สึกและความเข้าใจคิดไปเลยว่าต้องเป็นทองคำหนึ่งบาทแน่นอนเพราะว่าตอนไลฟ์เนี่ยเขาพูดถึงว่าทองหนึ่งบาทเท่านั้นทองหนึ่งบาทเท่านี้แล้วก็หยิบไอ้ตรงนี้ขึ้นมาพอดีคุณฝ้ายก็เลยคิดเองเองเลยบอกว่าอ๋อค่าทองหนึ่งบาท 28,000 บาทอีก 5,000 บาทก็คือค่ารวดลายค่ากำเนิดก็เลยซื้อเพราะว่าเชื่อใจความเชื่อใจมันเกิดมาจากว่าเขาเป็นคนรวยเขาทำบุญเขาเป็นนางฟ้านี่ไงแล้วเขาเป็นคนใจดีแม่งใจดีด้วยเป็นคนรวยด้วยมันขัดแย้งกันอยู่นั้นรวยมากจริงๆกำไรมากแต่ขายของถูกเฮ้ยแล้วมันรวยได้ยังไงคุณฝ้ายเลยบอกว่าไม่คิดไม่ถึงเลยว่าจะฟันกำไร 50% จาก FC ที่มีความเชื่อใจและก็ศรัทธาในตัวคุณก็ตอนซื้อเป็น FC แต่ถ้าเกิดตอนเอามาคืนเนี่ยมันเป็นศัตรูสรุปแล้วเนี่ยตอนที่จะโอนเงินซื้อขายทองกันเนี่ยคุณตั๊กเนี่ยไม่ได้ระบุน้ำหนักชัดเจนและหลายคนที่ซื้อเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นทองปกติไม่คิดว่ามันจะเป็นทองอิเล็กโทรฟอร์มิ่งที่มันน้ำหนักเบากว่าปกติก็แน่นอนมันทำให้โป่งๆโกงๆแล้วขนาดใหญ่ๆเนี่ยมันจะใครจะไปรู้ว่ามันจะแค่ 6.4 กรัมอันนี้มันเหมือนเข้าข่ายหลอกลวงหรือไม่เอาก็มีบางคนบอกว่าเอาละเคลียร์แล้วว่าทองแท้แล้วทำไมถึงกล้าตั้งราคาเนี่ยสูงกว่าทุนน่ะมากมายขนาดนั้นคนส่วนใหญ่เขาไม่รู้หรอกว่าทองเนี่ยที่เข้ามาซื้อเนี่ยมันจะมีหลายแบบเขาก็ต้องเข้าใจว่ามันคือทองปกติที่ซื้อมาแล้วก็ขายคืนเอาไปเก็บได้ลูกค้าที่ซื้อส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็คือลากย่าที่เชื่อในตัวคุณตั๊กแล้วก็ชอบในความใจบุญทั้งนั้นแล้วก็บอกว่ามีคนเป็นพันที่ไลน์มาหาคุณสตางค์บอกว่าซื้อทองจากคุณตั๊กแล้วเอาไปขายไม่ได้เอาแล้วก็เอาไลน์ไปให้ดูกันแล้วพอทักเข้าไปในระบบของแม่ตั๊กก็ในไลน์ไม่ถามไม่ตอบคุณเบียร์ก็เลยบอกว่าที่ขายไม่ได้น่ะมันเป็นทองที่เกี่ยวกับเรื่องของของแถมจะเอาไปขายได้ไงนะเมื่อมันเป็นของแถมตอนที่จะบอกว่าจะเอาผิดนะมันเป็นทองไม่เต็มก็บอกว่าเป็นของแถมแต่เพราะว่าทำไมขายแพงก็เพราะว่าผมต้องเอาของแถมเนี่ยมาคิดเป็นมูลค่าเพื่อจะให้ดูมันน่าเชื่อน่าซื้อจะได้มีมูลค่าสูงๆเพราะว่าของฟรีมันไม่มีในโลกมันก็คือหนึ่งในต้นทุนเอาแล้วมึงคนก็เขาบอกว่าเอ้าไอ้ฮ่าตอนเนี้ยบอกว่าที่ขายแพงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นของแถมแต่ตอนที่จะเอาผิดถึงบอกว่ามันเป็นของแถมเอาผิดไม่ได้แล้วไอ้ที่บอกว่าของแถมเป็นทอง99เนี่ยมันคือเอาตัวเนื้อในที่เป็นทองเหลืองแล้วก็เอาทอง99เนี่ยมาพ่นฉาบแค่ผิวแม่งก็เหมือนทองเปลวน่ะทองคำเปลวนั่นก็คือทองแท้นะบอกก่อนซึ่งตามหลักการสิ่งนี้มันไม่เรียกว่าทองแล้วมันก็ขายไม่ได้เพราะว่าเนื้อทองมันเจือจางมากคุณเบียร์ก็บอกต่อว่าแล้วอีกอย่างนึงมันเป็นพวกเครื่องรางของขลังศรัทธาเนี่ยมันประเมินค่าไม่ได้มันคือความพึงพอใจในการซื้ออ้าวไอ้ห่าเอ้ยสรุปก็คือราคาความเชื่อได้ด้วยเหรออย่างเงี้ยเมื่อเรื่องราวดำเนินมาถึงตรงนี้ทุกคนหันไปที่สคบเลยเฮ้ยอย่างเงี้ยทำได้ด้วยเหรอครับสคบก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบก่อนว่าตอนที่ไลฟ์ขายเนี่ยให้ข้อมูลครบถ้วนไหมจริงๆอ่ะมันผิดที่แต่เอาของแถมมารวมเป็นต้นทุนแล้วก็ไม่แจ้งราคาให้ละเอียดแล้วเพราะว่าของแถมเนี่ยมันจะต้องระบุประเภทสินค้าและมูลค่าเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่สับสนกับราคาสินค้าหลักและก็สินค้าที่เป็นของแถมแล้วก็การลดราคามากๆเช่น
ร้านคุณตั๊กจะจัดกิจกรรมโปรโมชั่นอยู่ประจำราคาแหวน 5-6,000 แต่เดี๋ยวก่อนขายอยู่แค่388บาทเท่านั้นแล้วมันจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคุณร้านคุณตั๊กเนี่ยปกติเนี่ยขายแหวนวงนี้ได้ในราคา 5-6,000 ไปหาใบเสร็จย้อนหลังเลยไม่ใช่มาพูดแค่ว่าลดราคาลงมาเฉยๆกรณีนี้ต่างประเทศนี่เป็นคดีนะครับซึ่งลูกค้าหลายคนที่ออกรายการหนกระแสบอกว่าเวลาคุณตั๊กไลฟ์ขายของเนี่ยจะไม่ค่อยพูดถึงน้ำหนักทองที่เอามาขายเลยจะยกน้ำหนักทองไอ้ตัวที่เป็นตัวเปรียบเทียบเฉยๆว่าอันนี้หนักเท่านี้เท่านี้เพื่อจะให้ความรู้สึกเอาละ1บาท1บาท1บาทแล้วก็เอาไอ้ทอง 6.4 กรัมถือขึ้นมาแม่งไอ้กูก็นึกว่าบาทนึงตามนั้นแล้วเขาพูดถึงแค่เปอร์เซ็นต์ทองสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เอาไปขายต่อไม่ได้เพราะว่าเวลาเราเอาไปให้คนอื่นเนี่ยมันก็จะต้องมีนึกถึงมูลค่าของการให้โดยอัตโนมัติและไอ้คนที่รับไปเนี่ยเขาเกิดขัดทนเงินเอาวะเอาไปขายต่อถูกด่าอีกบางคนเคยบอกว่าเนี่ยโดนแม่เนี่ยเอาทองเนี่ยเฟี้ยงหน้ามึงมาหลอกกูไปคุยกับเพื่อนมาทองแท้ที่ไหนได้อับอายขายขี้หน้าเขาทุกคนก็เลยสรุปว่ามันเป็นการขายของที่ไม่จริงใจเป็นการหากินกับ FC แล้วก็หากินกับคนที่ศรัทธาในตัวคุณตั๊กคุณเมียบอกว่าโอ้อันนี้มันคือความผิดของผมเองที่พูดแบบอะไรเนี่ยไม่เคลียร์ไม่ชัดผมขอโทษทุกๆคนเลยนะครับเอามาขายผมเนี่ยได้ในราคาเต็มเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเสนอมาเลยนะครับจะมีกี่พันคนผมก็จะรับซื้อคืนหมดโอ้โหพอมาออกขนกระแสเนี่ยแม่งจะเอารายการนี้มาฟอกขาวเลยนะจะให้ตกลงเลยเอ้าคนนี้เท่าไหร่ซื้อคืนเท่าไหร่คุณหนุ่มบอกว่าเฮ้ยรายการนี้ไม่ใช่เป็นรายการให้มาฟอกขาวคุณมาพูดเรื่องราวแบบนี้มันจะต้องเป็นคดีเพราะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยจะต้องพิสูจน์ว่าถูกหรือผิดมันจะได้เป็นตัวอย่างในสังคมไม่ใช่ออกมาตกลงแล้วจะจบผมไม่ยอมให้จบหรอกคุณหนุ่มบอกออกรายการกูแล้วเนี่ยมันจะต้องขึ้นถึงศาลเมื่อออกจากรายการโหนกระแสคุณฝ้ายแล้วก็คนที่เป็นลูกค้าทั้งหมดก็เตรียมตัวไปแจ้งความเอาผิดดำเนินคดีส่วนคุณตั๊กเนี่ยตอนอยู่ในโขนกระแสนี่เงียบพอออกมาอยู่ในไลฟ์ของตัวเองก็บอกเลยคุณตั้งคุณเตรียมตัวเลยไปเจอกันที่บัลลังก์ศาลแน่นอนส่วนคนอื่นเนี่ยจะยอมชดใช้ตามคำพิพากษาหรือตามความผิดของสคบก็แล้วแต่เลยเรื่องนี้มันบอกให้รู้ว่าเวลาเราซื้อของเนี่ยดูในไลฟ์อย่างเดียวแล้วก็ไปเชื่อใจของคนที่เป็นแม่พระใจบุญน่ะตรงนั้นน่ะโอเคเขาทำดีแล้วก็เชื่อไปแต่อย่าเอาความเชื่อนั้นมาเป็นการตัดสินในการซื้อสินค้าเพราะความใจบุญวันนั้นกับวันที่เขาบอกว่าเงินอยู่ในกระเป๋าคุณไม่ซื้อคุณไม่ซื้อมันก็ไม่มีทางออกมาคุณโง่ไปซื้อของเขาเองอย่างนี้หรือเปล่าแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวทั้งหมดนี้มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วที่สำคัญนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้เราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหอยรังสตูดิโอแล้วเราจะมาชมไลฟ์สดกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนเย็น5โมงครึ่งเป็นต้นไปแล้วเราจะมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นสลัดเน่า